นั้นครับในช่วงท้ายได้โอกาสชาร์จลูกนี้ครับของสรศักดิ์แล้วก็เป็นประตูตีไข่แตกครับไล่มาเป็น1-2อิทิชาจ่ายให้อลงกรนะครับทำทางไปแล้วก็จบที่สรศักดิ์ภูลจังหรีดนะครับไล่มาเป็น